พอๆกันอีกแล้วพี่น้องในซองไทยบ้านบันเทิงโชว์บางมือเลาะบางมือกับบอเลาะมื้อนี้พาเพื่อนๆมาเบิ่งบรรยากาศหลังจากที่ฝนตกหนักเมื่อคืนเนาะพี่น้องเนาะพายุถล่มช่วง 2:00 น.กว่าลมพัดตึงๆๆ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 โอ้ย1วันหลังคาสรุดไปกับลมพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมาแป๊บๆก็ไปแล้วแล้วตอนนั้นก็ตกลิ้นแย่ๆเนาะพี่น้องส่วนไทยบ้านเขาตากเขาเขาก็จากในถนนบ่มีผลอีหยังหรอกจ้ะเกษตรกรทางไทยเนาะมีที่ตากข้าวเป็นถนนคอนกรีตถนนลาดยางสุดลูกหูลูกตาจ้าบ่มีขี้ต้มบ่มีหยังให้เปื้อนดอกพี่น้องพอแดดออก 9:00 น 10:00 นเขาก็แห้งเร็วจ้าแล้วเพิ่นก็เอาผักแห้งตรงข้างล่างเนาะเวลาสิเก็บเขาใส่กระสอบก็ง่ายสะดวกสบายพี่น้องข้าวเปียก9บาท10บาท11บาทจ้าใช้รถเกี่ยวข้าวดูดขึ้นมาแล้วก็ไปใส่รถบรรทุกแล้วก็เอาไปลงสีได้เลยง่ายพี่เบิร์ดส่วนอันไหนที่จะเอาเป็นเขาปูเขาแห้งหรือว่าเอาขึ้นเหล่าเนาะกะตากให้เขากะตากเรียบร้อยจ้าเพื่อจะเอาขึ้นยุงช้างก็เลยเอาไปตากข้าวแห้งกับประมาณ14 15บาทพุ่นเด้อพี่น้องมีพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศทงไห่ทงหน้าตรงที่เคยลงไปยางตอนนั้นพี่น้องน้ำหลายใดแต่รถเกี่ยวข้าวรถใหญ่แบบนี้เป็นรถตีนตะขาบเนาะเหมือนลอยได้จ้ะไม่ใช่ปัญหาเลยแล้วก็นกเอียงนกกระเตวิตนกอีกอย่างอีกดำๆหน่อยๆนะพี่น้องหูซื้อมันโอ้นกนางแอนน้อยแถวบ้านหลายๆเป็นฝูงมันก็ลงหากินตะกะแตนตามรถเต็มเลยแต่ถ้ามันเป็นทางแถวอยุธยาก็คือหนูเนาะหนูสิหลายพี่น้องแต่ทางผีนกนกเอียงนกกระแตแวดแล้วก็นกเอียงอีกอันนึงอ่ะโอ้ยนกนางแอนสีดำอ่ะเออมันไปเห็นห้างอยู่ในต้นตาลหลายๆพี่น้องมันมาหากินตะกะแตนตามรถเกี่ยวอ่ะนั่นก็ใส่ข้นขาบหนึ่งแล้วก็ข้นเบิงเข่าหนึ่งไงเกี่ยวเข่าใส่สองคนน่ะแล้วเป็นไฮแป๊บเดียวส่วนเพืองก็เก็บง่ายนะเพราะว่ามีรถอัดเพืองต่อจ้าเพืองก็ได้ปกติเยอะแยะเหมือนเดิมจ้ามัดละ10บาท15บาทเพืองอัดเสร็จปุ๊บก็เอารถกระบะลงทงหน้าเนาะพี่เขาจะเอารถจอดไว้ทั้งพี่พี่น้องเห็นบ่รถกระบะรถบรรทุกเข่าเนี่ยเตรียมหาบเข่าว่าต้องแบกขึ้นแต่ก่อนต้องไปมาดเข่าในลานหน้าเนาะแล้วก็ตีตอนกลางคืนเนาะตีตอนกลางคืนเสร็จแล้วก็เอาใส่กระสอบเข่าแล้วก็สูกรถไปเฮือนเนาะว่ามีรถแต่ก่อนบอกเอาคืนเราหนักจนว่ากระพานไม่ได้พี่น้องเอ้ยเห็นบ่เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเนาะไปเบิ่งทั้งอื่นต่อพี่น้องป่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะพากันไปทุ่งนี้ต่อเนาะไปกับขี่มอเตอร์ไซค์พาเพื่อนๆไปดูวิวต่อไปทงนี่ตอนนั้นที่ว่าน้ำท่วมทางพี่น้องได้คลิปโนลู่เนาะตอนนี้น้ำแห้งเบิดดอกหญ้าฤดูหนาวก็ออกแล้วพี่น้องดอกหางก็หลอกเต้ไปเบิดเลยจ้ะเห็นบ่พี่น้องทั้งนี้ข้าวบ่นอนลงไปเบิดแต่บ่แม่นอุปสรรคเกษตรกรฝั่งไทยนะจ๊ะข้าวนอนแบบนี้รถเกี่ยวข้าวลงทีเดียวจบจ้าเตรียมแต่เหล่าครับลาบเป็ดต้มแซ่บมาถ่าเขาแค่นั้นเองรถเกี่ยวลงบึ้นๆเอามาตรงใส่รถบรรทุกจอดถ่าไว้เอาไปขายเลยก็ได้จ้ะ9บาท10บาทกิโลนึงส่วนข้าวแห้งเนาะก็มาตากตามถนนเบิ่งพี่ล่ะฝนตกเกินว่ากับผมมีขี้ต้มเด้อจ้าฟังพี่ทางไทยห้าวอีสานบ้านห้าวถนนคอนกรีตสุดลูกหูลูกตาก็ได้ชาวบ้านก็ได้มาตากเขาพี่น้องประโยชน์หลายทางจ้าทางไปนาก็เลิศการสัญจรของลูกหลานไปโรงเรียนแล้วก็ไปทำงานในตัวอำเภอก็สะดวกสบายถึงฤดูเก็บเกี่ยวฤดูตากข้าวก็ได้มาตากเขาพี่น้องเดี๋ยวพอฤดูหนาวกลับมาปั่นจักรยานอุ่นไอรักเนี่ยตามหมู่บ้านชุมชนเนี่ยอ้อมตำบลอ้อมอำเภอเดี๋ยวนายกอบต.ก็จัดให้ทุกปีนะปั่นจักรยานแบบอุ่นไอรักเนี่ยสวยๆจ้าทำ
ตำบลกับส่วนใหญ่สิเป็นคอนกรีตเบิดเนาะตำบลทางไทยพี่น้องถนนนี่คือรถใหญ่วิ่งสวนกันได้สบายรถหมอลำกับสวนได้จึกๆเลยพี่น้องอุ้ยทางผิดอันนี้มองนี่สิเป็นหน้าด้ามเนาะเพื่อนกาเกี่ยวเอามือก็คือประมาณไม่กี่ไร่นะที่เขาทำแบบนี้ส่วนที่มันเป็นไร่เยอะเขาก็ว่านะเนี่ยอันนี้หน้าบ้านอนาคตแถวนี้ก็คือสิถมทีสางตึกเบิดละพี่น้องเพราะว่าทำเลมันดีจ้ะนี่ฮะก็เข้าสู่เขตบานพงศิมแล้วพี่น้องช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเนาะก็จะเป็นสีเหลืองทองไปหมดมองทางไหนก็สีเหลืองทองอลามบอกนี่ดูต้นไม้โบราณพี่น้องเต็มไปเบิดอันนั้นก็โต๊ะโกกใบไม้ห่างเห็นบ่หรือว่าต้นสาบเสืออันนี้ออกดอกแล้วบ่งบอกถึงฤดูหนาวนะถ้าเป็นสีชาวบ้านเขาก็แน่มือว่าอ้าวอีกแต่เธอนี่ไม่เห็นอย่างอีกแล้วไม่ได้นัดอะไรนะจ๊ะมาถ่ายคลิปค่ะโอเคบ้านนาหนวดบ้านพงศิษฐ์พี่เล็บคิดได้เยอะดูพงศิษฐ์มากนะสีต้นจ่าลูกกงยอดใหม่จุปูจิปีเท่มันออกเป็นสีแดงสีอย่างพี่น้องใบใหม่มันก็ออกต้นนี้ก็คือก้านนี่ยอดใหม่ปงออกมาแบบสวยมากสวรรค์บ้านนาอีพี่น้องสื่อสมตั้มเขานี่เอาสารมาปูได้แค่แท้หน้าเนาะแล้วก็เมื่อกี้แล้วก็ถอนปงออกจ้าทำแรงมากกับเบิร์กโปแก้มหมอล่ามเนาะทางไหนสิมีไปต่อข้ามอำเภอข้ามจังหวัดเดี๋ยวนี้ก็ไปถึงกันหมดนะจ๊ะเพราะว่าทางมันดีพี่น้องโคมันกับไปเปิดรีสอร์ทไปถามกันหุ่นดอยหอยนอนจ้าเพราะว่าเบิร์กแบบอ่ะกูได้ง่วงกับไปนอนเนาะฝนตกแห้งไหนแต่ตะวันตกนี่หนาห่างเด้อพี่น้องเด้อว่ามันมาเร็วแล้วมันก็ไปเร็วเนาะฝนนะเดี๋ยวเขาก็จะมาถ่ายกลบต่อเพืองต่อสาข้าวนี่เขียวนี่ถ่ายแล้วก็ง่วงเงอควายหยามันขึ้นใหม่ง่วงควายก็จะมากินต่ออันนี้ข้าวก็นอนลงนะคะเป็นทางแนวเดียวกันเลยถึงคิวรถดูดข้าวก็จวดทีเดียวแม่บ้านพ่อบ้านก็มีหน้าที่แค่หากระสอบข้าวแล้วก็เหล้ายาปลาปิ้งมารอค่ะบอกไปน้ำเนาะพี่น้องเนาะขันบัวบ่าวน้ำกันมังคุดกับโบมางเลยล่ะเสียงก็จะเหมือนตะคอกหน่อยนะคะเพราะว่าเข้าขี่รถเสียงมันดังอยู่แล้วเนาะแข่งกับลมค่ะตะเบงเสียงแข่งกับลมนะนี่พี่น้องอย่าพึ่งเบื่อกันเด้อเบิ่งคลิปเป็นกำลังใจให้กันน้ำพี่น้องเด้อจากช่องไทยบ้านบันเทิงโทรบ้างมือรอบ้างมือกับบอฮอรอแต่เอาไปเอามากรอทุกมือนี่แหละค่ะI'm gonna go get it.
มอครีก็ผ่านแถวนี้แล้วทางไทยก็คือมีเงินอุดสนับสนุนในการเก็บเกี่ยวพี่น้องแล้วก็ไล่ล้าอีกนะให้ทั่วประเทศเลยนะแจกเงินเข้าบัญชีเลยวันนี้เข้าแล้วนะคะในเขตตำบลเนี้ยมันก็พากันยิ้มแป้นยิ้มแป้นเลยค่ะสวัสดิการแห่งรัฐก็เริ่มมาแล้วเนาะต่อไปก็ป้องกันชีวิตของเกษตรกรก็ธกส.กับสหกรณ์การเกษตรก็ทำให้กันทุกคนเนาะใครที่เข้าธกส.นะคือป้องกันชีวิตใครได้พี่น้องมีการสวัสดิการอยู่บางคนก็สิบประเดี๋ยวนี่เรื่องมีจุดนี้นะเพราะอันไหนที่เป็นผลดีให้กับตัวเองส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยบอกใครนะเขาจะเก็บเงียบไว้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอันไหนที่เป็นเหลืองถูกก็จังสีคอยประกาศคนอื่นหูนะเพราะว่าเรื่องอันอยู่ข้ามสูงส่วนใหญ่เห็นเดี๋ยวเขาสิเก็บเงียบง่ามนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเงินกู้เป็นแสนเป็นล้านเขาก็บอกผู้ใดดอกพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งทางนี้ต่อไปถนนเส้นนี้เส้นที่เฮาเคยพาพี่น้องมาเบิ่งฟังพี่โอ้บ่ป่วยคือเมื่อไหนกอบลังกอดปาดอีเมยตุยเมยตุยกอบเขาไปอันนี้ก็ขี่รถอยู่ในชุมชนนะจ๊ะบ่มีรถสวนบ่มีรถหยังหรอกพี่น้องเพราะนี่คือทางไปหน้าไปไฮบ่มีรถเลยขอบคุณในความหวังดีแล้วก็ความปลอดภัยอะไรเงี้ยเนาะพี่น้องเนาะขอมาเบิ่งนี่นะเบิ่งมาสังเกตดิคันว่าบ่มาถ่ายกับอุบัติเหตุนะคะตอนนี้ก็คือตัดผมแล้วก็ทำสีผมทิ้งลูกค้าไว้ค่ะให้นั่งรออยู่ในร้านเลยก็เกษตรกรบ้านเรานี่แหละเขามันเป็นช่วงสายเนาะคนกับมาหากันไปว่าถ้าเขาไม่ยอมผมอะไรอย่างเงี้ยนะป๊าดสุดลูกหมูลูกใต้หลีป๊าดเห็นเนาะมันซ่อนหลายเขาแล้วหลายเนาะจำนวนก็อย่างดูสิข้าวบ้านเขาว่าฝนตกก็ไม่ใช่ปัญหาเกษตรกรไทยนะคะมีที่ตากข้าวตามถนนคอนกรีตเพราะว่าข้าวพี่ผ่าขยงห้องเขามันก็ไหลไปตามน้ำพี่น้องเพราะสายมากเขาก็เคลียร์เขาก็แห้งเลวเห็นบ่อนี่ช่วงสายมา10โมงเขาก็ออกมาเคลียร์ข้าวกันข้าวที่เขาตอบไว้ฝนตกอ่ะมันก็ถึงภาพห่อนมันก็แห้งเลวพี่น้องครับก็จะมีอุปกรณ์ก็คือมีคราดนะมีคราดทางเขาอันนี้ของตาไปงานไม่ใหญ่แน่นะวีทุกถนนสุดลูกหูลูกตาเลยอ่ะนี่เด็กหน่อยก็นอนอูถามพ่อแม่พ่อแม่ก็ลงไปเคลียร์เขาแล้วก็เคลียร์เปลือกเนี่ยนี่เนี่ยเปลือกก็จะมีเป็นแถวไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มีรถอัดเปลือกตามตู่แล้วก็อัดตึกตักค่ะได้สร้างเป็นก่อนๆไปเลยพี่น้องเห็นบ่มันมากับฤดูหนาวพี่น้องเนี่ยสวยๆแบบนี้ปักเสือเด้อค่ะเห็นบ่นี่แบบนี้เดี๋ยวพอมันแก่มันก็สิกอมกันเป็นก่อนเนาะก็ปักเสือกันหนาวเลยพี่น้องเห็นบ่ผู้ใดไปลูกเศร้าหน้านี่สิหูดีเด้นี่ว่ามันเป็นจังได๋เนาะพี่น้องเสน่ห์นี่เห็นบ่นี่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์อย่าลืมกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเด้อพี่น้องเด้ออันในทีเว้าแห้งก็คือแข่งกับเสียงลมเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดเบิ่งคลิปที่ผ่านมาก่ะขอหายอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องสำหรับมื้อนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า